แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทยในการนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักในมาตรการสาธารณสุขของประชาชนการรักษาระยะห่างหรือ social distancing และการสวมหน้ากากอนามัยอันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากที่สามารถลดการแพร่กระจายเชื้อกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลและทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีโครงการสำคัญในการนำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการประเมินผลการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนมาใช้ในการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ซึ่ง AI สามารถวิเคราะห์และรายงานการวัดเปอร์เซ็นต์และจำนวนผู้ใส่หน้ากากอนามัยการปฏิบัติตามการระยะห่างรวมไปถึงการวัดอุณหภูมิที่สำคัญจะสามารถตรวจจับและประเมินความเสี่ยงรายพื้นที่แบบเรียลไทม์โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนาของสบค.ได้สนับสนุนให้ศาสตราจารย์ดร.ธนารักษ์ธีระมั่นคงและคณะจากสถาบันเทคโนโลยีสิริพรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำเอานวัตกรรม AI มาใช้สนับสนุนการแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19วันนี้เรามาที่ห้องปฏิบัติการณสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ AI Mass ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการประเมินความร่วมมือกันใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนโดยนำข้อมูลจากกล้อง CCTV ทั่วกรุงเทพมหานครมาประมวลผลณที่นี้เมื่อต้นปี2564ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้มีการพูดคุยถึงการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการระงับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โครงการนี้เราได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหลายๆหน่วยงานในประเทศและปัจจุบันได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำระบบปัญญาประดิษฐ์นี้ไปขยายผลทั่วประเทศผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก AI ที่สามารถบอกได้ว่าประชาชนใส่หน้ากากอนามัยมากน้อยแค่ไหนที่ตำแหน่งใดและทราบผลอย่างทันทีนี้มีประโยชน์ทั้งในการแจ้งเตือนให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงบริหารสถานการณ์และยังประเมินเป็นนโยบายระดับประเทศเพื่อขยายผลไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในมาตรการของสาธารณสุขของประชาชนวิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัยโควิด-19กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแห่งปัญญากระทรวงแห่งโอกาสกระทรวงแห่งอนาคตขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ